ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยชื่อผลงานน่าจะเป็นพฤกษชาติครับเพราะว่าเดี๋ยวแบ็คกราวด์ไอ้ตรงเนี้ยผมจะมีลักษณะงานผมที่จะไปอยู่ด้วยก็คือเป็นลักษณะของการประดับกระจกสีลงไปครับก็ต้นพฤกษชาติก็คงเป็นความหมายเกี่ยวกับรัชกาลที่9อยู่แล้วนะครับตรงหน้านี้ก็เป็นรูปพระบรมของในหลวงเราครับบุคคลที่สนใจนะฮะที่สนใจหรือใครก็ได้ที่ไม่สนใจคืออยากจะให้เชิญชวนชักชวนกันไปให้ไปดูงานศิลปะนะฮะงานศิลปะแต่งานศิลปะในครั้งนี้จะเป็นงานศิลปะที่แสดงออกถึง เกี่ยวกับในหลวงซึ่งเป็นผลงานที่ต้องใช้ความคิดฮะเพราะว่างานแต่ละคนเนี่ยหลักๆนี่จะเป็นงานส่วนตัวฮะแต่พอมาเป็นงานที่เขาได้คอนเซปต์หัวข้อมาเนี่ยทุกคนจะมีการแสดงออกที่ต้องเอามาคิดใหม่ที่มาประกอบกับให้แสดงออกเป็นลักษณะงานของตัวเองด้วยฮะซึ่งมันจะมีความน่าสนใจเป็นพิเศษพอสมควรนะก็อยากให้ทุกคนที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาดูเข้ามาชมจะได้เปิดประสบการณ์ด้วยทางด้านศิลปะแล้วก็ของศิลปินที่บ้านเราด้วยในเชียงรายครับผมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไม